สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพา Channel นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงพฤติกรรมของฟอลคอนนะครับว่าทำไมถึงโดนประหารสำหรับเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือฟอลคอนในละครบุพเพสันนิวาสเป็นอีกตัวละครที่มีจริงในประวัติศาสตร์โดยจากพงศาวดารต่างๆจะเห็นได้ว่าปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ได้มีฝรั่งต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายและเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาจำนวนมากหนึ่งในชาวต่างชาติที่คนไทยรู้จักดีก็คือชาวกรีผู้พักดีต่อฝรั่งเศสที่ชื่อเจ้าพระยาวิชัยเยนสามีของท้าวทองกีบม้าต้นตำรับขนมหวานและขนมหม้อแกงของไทยสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดเจ้าพระยาวิชัยเยนเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถและได้ทำประโยชน์ให้แก่ราชการเป็นอันมากแต่การกระทำหลายอย่างของเจ้าพระยาวิชัยเยนก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์เป็นอันมากเนื่องจากเจ้าพระยาวิชัยเยนพยายามจะโน้มน้าวสมเด็จพระนารายณ์ให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์อีกทั้งคริสเตียนชาวกรีกผู้นี้ได้กระทำการหมิ่นน้ำใจชาวพุทธหลายครั้งเช่นจากการสึกภิกษุสามเณรให้ลาสิกขาออกมารับราชการและใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจเป็นต้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงโอนอ่อนตามเจ้าพระยาวิชัยเยนในหลายเรื่องทำให้พุทธศาสนิกชนอย่างเสนาบดีกลาโหมและหลวงสรศักดิ์รู้สึกโกรธเคืองในตัวชาวกรีกผู้นี้ยิ่งนักอีกทั้งมีความระแวงว่าเจ้าพระยาวิชัยเยนจะนำทหารฝรั่งเศสเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากในเวลานั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวรอย่างหนักเสนาบดีกลาโหมและหลวงสรศักดิ์จึงก่อการยึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณ์และได้ประหารเจ้าพระยาวิชัยเยนรวมทั้งผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้สืบราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระนารายณ์คือเจ้าฟ้าอภัยทศเจ้าฟ้าน้อยและพระปีเสียเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบอาการประชวรก็เพียบหนักขึ้นและเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตเสนาบดีกลาโหมจึงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเพทราชาของราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระนารายณ์นับเป็นกษัตริย์องค์ที่28แห่งกรุงศรีอยุธยาไม่นับราชการของขุนวรวงศาธิราชส่วนหลวงสรศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จลูกยาเธอกรมพระราชวังบางวรก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณบทความดีๆจากข่าวสด.com โปรดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ